จะว่าไปแล้วนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นของแอมซอยนี่ก็ดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับแถมจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษที่งานออโต้ซาลอนที่จะมาถึงนี้ด้วยยังไงผมไม่พลาดแน่นอนครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาต่อกันที่ช่วงรหัสลับ DNA กันเลยดีกว่าครับกับรถสปอร์ตสายพันธุ์อเมริกันขาโหดคันนี้นะครับที่เขากำลังวิ่งทดสอบอยู่ในสนามแข่งนูบวกริงเชฟโรเล่คาร์มาโร่ Z28 นั่นเองครับแต่ว่านะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเนี่ยค่อนข้างจะห่วงเนื้อห่วงตัวนะครับปิดอำพรางเนื้อตัวสมิธชิดเลยแต่ไม่เป็นไรครับช่างภาพของผมข้อมูลแน่นอยู่แล้วไปติดตามได้เลยในช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA สนามแข่งนูบวกริงในประเทศเยอรมนีไม่เพียงแต่ใช้ในการแข่งขันความเร็วทางเรียบรายการใหญ่ระดับโลกหรือระดับชาติเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นสถานที่ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในซีกโลกไหนจะต้องนำรถยนต์โมเดลใหม่มาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพเพื่อหาจุดบกพร่องและนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเข้าสู่สายการผลิตจำหน่ายจริงต่อไปนะครับยิ่งช่วงหลังนะครับที่รถสปอร์ตจากเมืองลูแซมเขาได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถในยุโรปมากขึ้นก็เลยไม่น่าแปลกใจนะครับที่เราได้เห็นเชฟโรเล่คาร์มาโร่ Z28เจเนอเรชันใหม่ซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่6ในสภาพที่ถูกปิดบังเดินร่างจริงอย่างมิดชิดมาใช้บริการสนามแข่งแห่งนี้เพื่อทดสอบสมรรถนะด้วยเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าในอเมริกาเองจะมีสนามแข่งรถที่มีชื่อเสียงพร้อมให้บริการอยู่มากมายหลายแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะครับอาจหมายถึงการหาแนวทางในการปรับคาร์มาโร่ Z28 ใหม่เวอร์ชันสเปคยุโรปให้เข้ากับรสนิยมของชาวยุโรปมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้สำหรับคาร์มาโร่ Z28 เวอร์ชันใหม่นะครับถึงแม้ว่าตัวต้นแบบที่เราเห็นอยู่นี้จะปลอมตัวไว้อย่างค่อนข้างมิดชิดแต่ก็พอจะเห็นได้นะครับว่ามีการใช้รูปแบบที่สื่อถึงความก้าวร้าวดุดันมากขึ้นกว่าในคาร์มาโร่ ZL1 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ครับยกตัวอย่างนะครับเช่นการใช้กระจังหน้าใหม่แล้วก็โป่งล้อที่กว้างขึ้นสำหรับเครื่องยนต์นะครับยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนแต่ก็มีข่าวมาแล้วนะครับว่าอาจจะเริ่มต้นทางเลื่อนสำหรับผู้ใช้ด้วยเครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบ 3.6 ลิตรพร้อมด้วยน้ำหนักตัวรถที่เบาลงครับคาดกันว่า Chevrolet Camaro Z28 นะครับจะขึ้นสู่โชว์รูมผู้จำหน่ายจริงพร้อมกับขายจริงอย่างเป็นทางการภายในปี2027นี้ครับถึงแม้ว่า Chevrolet Camaro Z28 นะครับจะปิดบังอำพรางตัวเองไว้มิดชิดขนาดไหนแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เขาไม่สามารถซ่อนมันไว้ได้ก็คืออารมณ์ที่ดุดันแล้วก็ก้าวร้าวนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในช่วง X-ray นะครับกับเรื่องของรายการ RoboRaceซึ่งเป็นรายการการแข่งยานยนต์ไร้คนขับความเร็วสูงครับที่เขาจะจัดขึ้นที่เมืองทรีออลประเทศแคนาดานะครับและฤดูกาลแรกของเขานะครับก็จะเริ่มต้นในเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้แล้วด้วยไปติดตามข้อมูลเขาแบบเต็มๆได้เลยครับกับช่วง X-ray ช่วง X-ray ทุกวันนี้นะครับค่ายรถยนต์ทั้งรายใหญ่แล้วก็รายย่อยต่างเร่งพัฒนาระบบต่างๆเพื่อจะช่วยให้รถสามารถวิ่งได้เองโดยไร้คนขับครับเช่นระบบจอดรถอัตโนมัติระบบออโต้ไพลอตของ Tesla ซึ่งทำงานด้วยกล้องและเรดาร์และที่พัฒนาให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือยานยนต์ไร้คนขับที่หน้าตาคล้ายหมีโคอาล่าของ Google นี้นะครับซึ่งผ่านการทดลองใช้งานจริงมาแล้วกว่า 1.5 ล้านไมล์เลยทีเดียวตลอดการทดลองนะครับพบว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นน้อยครั้งมากนะครับโดยในภาพรวมเนี่ยจะมีเหตุให้มนุษย์ต้องขับแทนระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด341ครั้งและ272ครั้งจากจำนวนนี้นะครับเป็นปัญหาจากการทำงานผิดพลาดของเทคโนโลยีแต่มีเพียงแค่13ครั้งเท่านั้นครับที่มีโอกาสที่จะเป็นอุบัติเหตุได้ซึ่งหากเทียบกับระยะทางรวมกัน 1.5 ล้านไมล์แล้วนะครับเพียง13ครั้งนี่ถือว่าน้อยมากนอกจากนี้นะครับยังมีการพัฒนายานยนต์ไร้คนขับให้เลือกอีกหลากหลายรูปแบบพร้อมเปิดให้สาธารณชนร่วมใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วยเช่นโครงการเกตเวย์ที่ย่อมาจากโครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อระบบขนส่งอัตโนมัติแห่งเมืองกรีนิชหรือที่เรียกกันว่ากรีนิช Automated Transport Environment Project ที่จัดให้บริการประชาชนในย่านกรีนิชในตะวันออกเฉียงใต้ของมหานครลอนดอนโดยเป็นความร่วมมือของบริษัทในสหราชอาณาจักร3แห่งได้แก่ Westfield Sport Car รับผิดชอบเรื่องการผลิตตัวถัง Heathrow Enterprise รับผิดชอบเรื่องซอฟต์แวร์และ Oxbotica เป็นฝ่ายวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศแผนที่และรวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์ยานพาหนะที่ใช้ในโครงการเกตเวย์นะครับได้ถูกใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วในสนามบินฮีทโธรในฐานะยานพาหนะรับส่งผู้โดยสารโดยผ่านการวิ่งใช้งานรับส่งผู้โดยสารมาแล้วกว่า 1.5 ล้านคนรวมระยะทางวิ่งแล้วมากกว่า3ล้านกิโลเมตรในทางวิ่งระบบปิดแต่สำหรับการนำมาใช้ในโครงการเกตเวย์นี้นะครับจะต้องสามารถนำผู้โดยสาร6คนวิ่งไปบนพื้นที่ที่ใช้งานร่วมกับคนเดินถนนสัตว์เลี้ยงและจักรยานโดยจำกัดความเร็วสูงสุดไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่หากสิ่งนี้ยังไม่ชวนให้เชื่อมั่นในยานยนต์ไร้คนขับนะครับ
ก็คงจะต้องจับตาดูการมาถึงของการแข่งขันยานยนต์ไร้คนขับความเร็วสูงรายการโรโบเรสซึ่งฤดูกาลแรกนะครับจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ที่เมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาครับการแข่งขันโรโบเรสนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันรถไฟฟ้าฟอร์มูล่า E หรือรายการรถสุดหนึ่งสำหรับรถไฟฟ้าซึ่งจะจัดขึ้นทั่วโลกในรูปแบบปิดเมืองแข่งและก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากเมืองใหญ่ๆทั่วโลกเช่นฮ่องกงปารีสเบอร์ลินลอนดอนและนิวยอร์กหัวใจของการควบคุมรถคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งมีสมรรถนะระดับเกินเอื้อมของคนทั่วไปสามารถคำนวณได้24ล้านล้านครั้งต่อวินาทีเพื่อรองรับข้อมูลมหาศาลของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ต้องควบคุมรถแข่งที่วิ่งด้วยความเร็วระดับ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องสามารถหลบเลี่ยงอุบัติเหตุและหาเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดโดยแต่ละทีมแข่งนะครับจะได้รับรถที่เหมือนกันทุกประการแต่สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เองทั้งด้านการควบคุมบังคับรถและการบริหารพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่และนี่ก็คือแนวทางของโลกยานยนต์แห่งอนาคตเนื่องจากนักจูนรถสมัยใหม่นะครับต้องเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมากการแข่งขันรายการโรโบเรสจึงน่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ไร้คนขับได้อย่างก้าวกระโดดในอนาคตนะครับยานยนต์ไร้คนขับจะวิ่งอย่างมีระเบียบแบบแผนและถึงที่หมายในเวลาที่รวดเร็วกว่าเดิมเพราะรถที่ใช้ในถนนร่วมกันจะสื่อสารถึงการผ่านเครือข่ายไร้สายสามารถวิ่งตามติดกันได้แนบชิดโดยไม่ต้องกลัวจะชนท้ายกันการเดินทางจะเป็นไปได้สำหรับทุกคนนะครับไม่จำกัดเพศวัยหรือข้อจำกัดทางร่างกายเพราะไม่ว่าคุณจะมีความบกพร่องหรือพิการทางสายตาหรือการเคลื่อนไหวคุณก็ยังสามารถไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระและปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นครับ